มาที่ Human Rights Watch ครับที่องค์กรที่ก็มีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดอย่างเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะประเด็นความเคลื่อนไหวของรัฐบาลแล้วก็คสช.เนี่ยล่าสุดองค์กรนี้เขาก็ทนไม่ได้แล้วเขาก็ออกแถลงการออกมาบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยพูดถึงรายละเอียดสิไอการที่เชิญแอดมินเพจเปิดประเด็นไปเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ให้ปล่อยตัวทันทีนะครับโดย Human Rights Watch ได้ออกแถลงการผ่านทางเว็บไซต์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมตัวแอดมินเพจชื่อเปิดประเด็นนายสราวุธบำรุงกิติคุณคนนี้ให้ชัดเจนหน่อยยอมให้ครอบครัวแล้วก็ทนายได้พบหน่อยได้ไหมแล้วก็ให้ปล่อยตัวนายสรายุทธสราวุธถ้าไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆการจับกุมและควบคุมตัวโดยพละการอย่างนี้เนี่ยเขาแถลงว่าเข้าข่ายเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายนะแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยสำหรับกรณีนี้เนี่ยนะครับเอาล่ะหลังจากที่ Human Rights Watch ออกมาแล้วเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวของท่านรองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ของคสช.นะครับก็คือท่านพันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์ท่านก็บอกว่าก็ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้ว่านายสราวุธเนี่ยถูกทหารเชิญตัวไปจริงหรือเปล่าอย่างไรอ้าวนี่ท่านเป็นรองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์คสช.ท่านยังไม่ทราบเลยตกลงโดนคนอื่นจับหรือเปล่าฮะนะฮะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบนะที่ชัดเจนว่าคุณสราวุธเนี่ยเอาทหารเชิญตัวไปจริงหรือเปล่านะท่านเช็คนิดนึงนะฮะแล้วก็ไปถูกเชิญตัวไปด้วยเหตุผลใดขอเวลาตรวจสอบนิดนึงนะขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนโดยการปฏิบัติงานของทหารเนี่ยภายใต้กรอบการทำงานของคสช.เนี่ยการจะเชิญตัวบุคคลใดไปพูดคุยทำความเข้าใจเนี่ยจะทำอย่างเปิดเผยนะคุณเราก็เห็นไหมคราวที่แล้วไปควบคุมตัวถึงหน้าบ้านอย่างเปิดเผยใช่ไหมคุณเอารอผู้สื่อข่าวมาก่อนแล้วค่อยควบคุมเนี่ยนะก็ไปควบคุมอย่างเปิดเผยจานงจานิวจะไปรับจะไปควบคุมที่ไหนก็ควบคุมไปเปิดเผยนะฮะแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนด้วยนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าบางกรณีอาจจะเป็นการเชิญตัวโดยทหารที่ปฏิบัติงานที่ดูแลในแต่ละพื้นที่เองนะก็คงจะเป็นไปตามแนวทางของคสช.ส่วนท่านบอกว่าขอเช็คข่าวก่อนนะแล้วตกลงหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ตอนนี้หายตกลงใครอุ้มไปสราวุธหายไปไหนอ่ะ